บุพเพสันนิวาสฟีเวอร์ดังไกลข้ามประเทศล่าสุดงานซับภาษาเกาหลีก็มาฮอตจริงอะไรจริงแฟนๆอินจัดดังไกลข้ามประเทศตอนนี้อเจ้าได้เดินทางไปถึงแดนกิมจิเพราะล่าสุดมีซับภาษาเกาหลีออกมาแล้วกระแสแรงจนฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับละครบุพเพสันนิวาสละครอิงประวัติศาสตร์ของไทยที่เรตติ้งพุ่งสูงปรี๊ดทำให้นักแสดงของเรื่องทั้งหนุ่มโป๊ปสาวเบล่าหนุ่มหลุยสาวนุ่นหนุ่มปั้นจั่นสาวปรางและอีกหลายคนเป็นที่พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเรียกได้ว่าละครเรื่องนี้ฮอตจนติดเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่งของโลกกันเลยทีเดียวอย่างล่าสุดวันที่11มีนาคม2561ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพจากละครบุพเพสันนิวาสที่โด่งดังไกลไปถึงแดนกิมจิเพราะตอนนี้มีการใส่ซับไตเติ้ลเป็นภาษาเกาหลีเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าการดูละครเรื่องนี้นอกจากจะได้รับความบันเทิงแล้วแฟนๆยังได้เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยโหฮอตจริงอะไรจริงแบบนี้นักแสดงทุกท่านคงจะปลื้มใจมากๆที่คนดูชื่นชอบละครไม่เสียแรงที่ถ่ายทำนานเกือบ2ปี